จิ๊บปกฉัดอุ้มท้อง8เดือนเปิดใจใกล้คลอดดูฤกษ์หลายหมอแพ้ท้องสุดแปลกบันเทิงวันที่24มิถุนายน2567 19:27 นว่าที่คุณแม่จิ๊บปกฉัดอุ้มท้อง8เดือนเปิดใจใกล้คลอดดูฤกษ์หลายหมอเผยแพ้ท้องสุดแปลกฟุ้งสามีดูแลดีขั้นสุดเตรียมโรงเรียนไว้ให้ลูกแล้วนักแสดงสาวจิ๊บปกฉัดอุ้มท้องลูกสาว8เดือนเปิดใจก่อนคลอดลูกเล่ามีอาการแพ้ท้องแบบสุดแปลกพร้อมเผยเส้นทางกว่าจะมีลูกคนนี้ทำเสียน้ำตามาแล้วหลังจากคลอดลูกคนนี้จะเปิดอู่ต่อเลยไหมทุกประเด็นในรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31ที่มีหนิงปณิตาและเบนพรชิตาเป็นพิธีกรว่าที่คุณแม่คนใหม่ตอนนี้8เดือนจิ๊บจริงๆประมาณไม่ถึง10วันจะคลอดแล้วนับถอยหลังแล้วอีกไม่เกิน10วันที่พี่จะได้ข่าวใหม่แล้วเราจะผ่าคลอดหรือกำหนดฤกษ์วันคลอดจิ๊บมีฤกษ์แล้วแต่ขออนุญาตยังไม่บอกเพราะว่าพูดทีไรจะคลื่นทุกทีขอเก็บไว้ก่อนแต่ว่าไม่ถึง10วันนี้ใครดูฤกษ์คลอดให้เราจิ๊บมีหมอดูมีทุกอย่างดูกี่หมอจิ๊บเอางี้เพื่อนสนิทชื่อแมนการินตอนนี้เกลท้องห่างจากจิ๊บแค่3อาทิตย์ก็เลยจับมือกันแล้วก็ไปด้วยกันเลยแล้วทำไมแมนไม่ดูเขาก็คำนวณเรื่องเลขเก่งนะจิ๊บคือเขาเก่งเรื่องนี้เก่งเรื่องตัวเลขที่แมนก็ดูให้1คนมีฝั่งคุณแม่สามีอีกหนึ่งของเพื่อนเราอีกหนึ่งเพื่อนสนิทเราที่เป็นหมอดูอีกด้วยแล้วก็มีหมอดูที่เราอยากจะรู้จักบ้างอะไรบ้างสรุปว่าเราเชื่อเรื่องฤกษ์มากจิ๊บมากมากหัวเราะไม่ใช่แค่เราหลอกสามีด้วยใช่ไหมจิ๊บอยากให้ทุกอย่างมันดีที่สุดเพอร์เฟกต์ที่สุดเท่าที่เราจะสามารถทำได้เรื่องชื่อก็ต้องเตรียมไว้ก่อนกี่หมอจิ๊บชื่อก็มีเตรียมไว้แล้วชื่อต้องดูอย่างวันจันทร์เขาห้ามสาบอันนี้ชื่อจริงชื่อเล่นมีตั้งแต่แรกแล้วชื่อจริงก็หลายหมอเหมือนกันเราไม่รู้ว่าเขาจะเกิดวันไหนเรายังไม่รู้เลยว่าวันที่เราเล็งเอาไว้ไม่รู้จะได้ด้วยหรือเปล่าหลานของพวกเรามีลิสต์หลายชื่ออยู่ที่ว่าจะจุติมาวันไหนก็จะเลือกชื่อตามวันนั้นจิ๊บเรามีจันทร์ถึงอาทิตย์เรามี3ชื่ออย่างต่ำในแต่ละวันเพราะว่าเดี๋ยวมันไม่ได้แต่ละอันความหมายยังไงแม่จะชอบไหมกว่าที่จะได้ลูกคนนี้มาเลือดตาแทบกระเด็นจิ๊บคนนี้เริ่มจากก่อนที่เรามีข่าวขอแต่งงานเราก็เริ่มฝากไข่แล้วปีหนึ่งฝากไป3รอบคือไข่มันเก็บได้น้อยถามว่าตอนผสมได้ตัวคุณภาพที่ดีไหมได้ทุกครั้งเลยแต่ว่าเรายังไม่พอใจเราอยากเลือกที่ดีที่สุดก็เลย3รอบภายในปีหนึ่งคุณภาพไข่เป็นคุณภาพที่ดีแต่ก็จะมีเกรดว่าดีรอบนี้มันยังไม่ได้เกรด A จิ๊บมันจะมี A B C หัวแถวจะมี A B C ตัวที่2ก็จะมี A B C นั่นหมายถึงว่า double A A B A C หรือว่า B A B B B C อย่างนี้ก็มีเพราะฉะนั้นเราก็เลยอยากคัดที่ดีที่สุดเก็บไป3รอบภายในปีหนึ่งซึ่งทำให้สติสตางสมองไปหมดต้องเตรียมตัวยังไงจิ๊บทุกอย่างเลยคือการเก็บไข่มันยากตรงที่ว่าปกติผู้หญิงประจำเดือนมาไข่ตกแค่ฟองเดียวแต่การเก็บไข่เท่ากับว่าสมมุติรอบนี้คุณเก็บไข่คุณมีไข่10ใบคุณก็คูณไปเลยค่ะคูณ10คูณอารมณ์ไปเลยค่ะคูณ10ถ้าเกิดคุณมี20ใบคุณก็คูณ20ไปเลยลองจินตนาการดูว่ามันจะขนาดไหนแล้วค่อยมาเลือกว่าใบไหนสมบูรณ์ที่สุดก็คัดใบนั้นออกมาจิ๊บจิ๊บทำอิกซี่ด้วยเลยคือเก็บทุกอย่างแล้วก็เอาไข่ที่มีตัวอ่อนฉีดเลยทำอิกซี่ดูว่าพอเลี้ยงเขาไว้ในถาดเหลือเท่าไหร่ทั้งหมด3รอบจากสาวที่มีไลฟ์สไตล์อยู่กับเพื่อนงดดื่มงดเที่ยวจิ๊บทุกอย่างก็คือจริงจังจิ๊บต้องเสียสละเพื่อเบบีเหมือนกันเพราะที่ผ่านมาเราก็ใช้ชีวิตคุ้มมากๆแล้วก็คือพูดกับตัวเองอย่างนี้ตลอดว่าเราเคยคุ้มแล้วนะตอนนี้ก็ทำเพื่อลูกบ้างทำเพื่ออนาคตครอบครัวเราบ้างพักทุกอย่างเลยเครียดไหมจิ๊บ
สุดๆทุกอย่างที่ไม่เป็นตัวเองเป็นได้หมดตรงนั้นคือเป็นคนกลัวเข็มมาก็ต้องมาปักยาตรงเวลาทุกวันจากปกติเป็นคนปาร์ตี้ทุกอย่างจะรู้ว่าเจอจิ๊บได้ตามปาร์ตี้ได้เลยน้องเอนจอยน้องเต้นเก่งมากน้องก็หายไปเลยเพื่อนน้องก็ไม่คบเลยเพราะว่าน้องสติไม่ดีด้วยน้องเบลอไปเลยเพราะว่าฮอร์โมนน้องก็แน่นอยู่แล้วไข่น้องก็เยอะน้องก็เบลอไปเลยแล้วน้องก็มาออกรายการนี้ด้วยหลังจากเก็บไข่เสร็จวิ่งหนีกระสุนปืนไงที่สติไม่มีเลยนั่นแหละเลยพาเพื่อนกระเทยไปเดินช้อปปิ้งเป็นไงล่ะวิ่งหนีกระสุนสุดท้ายแล้วเกิดอะไรขึ้นจิ๊บหลุดค่ะพีคสุดดวงหน้าจะไม่ได้ลูกแฝดแหละตอนแรกจะใส่แฝดชายหญิงดวงไม่น่าจะได้ลูกแฝดเลยหลุดน้องก็เลยไม่เอานะบายบายสภาพข้างในเห็นบอกว่าดิ่งเลยจิ๊บละเลยกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมกินเหล้าปาร์ตี้มีความสุขเลยละกันเปิดประเดิมตั้งแต่10 โมงเช้าพอหลุดปุ๊บแพลนจิ๊บคืออยากมีให้ทันปีมังกรอยู่แล้วถ้างั้นอีกเดือนหนึ่งเดือนหน้าจะไปฝังพักเดือนเดียวใช้ชีวิตให้คุ้มไปเลยยิ่งกว่าเดิมผลเป็นยังไงจิ๊บปรากฏว่าวันที่นัดคุณหมอวันนี้จะมาดีลเรื่องการฝังรอบนี้แล้วพร้อมแล้วทุกอย่างคุณหมอบอกว่าฝังไม่ได้แล้วเราก็ตกใจเกิดอะไรขึ้นหรือคุ้มเกินไปที่ใช้ชีวิตหมอบอกว่าท้องแล้วจ้าคำถามแรกที่จิ๊บถามคุณหมอคือท้องได้ไงคะหมอหลานพวกป้าไปท้องที่ไหนจิ๊บไม่รู้เหมือนกันยังถามหมออยู่เลยท้องได้ไงหมอตอบกลับมาแล้วหมอจะไปรู้ไหมล่ะว่าเราท้องได้ยังไงถ้าเราคุยกันในกลุ่มเพื่อนๆขำๆนะเราก็จะคุยกันว่าจิ๊บไปได้กันตอนไหนก็ยังตอบไม่ได้เหมือนกันแล้วสามีไหมจิ๊บสามีข้ามจุดนั้นไปเลยมาแล้วก็ดีไม่ต้องเจ็บตัวไม่ต้องเครียดสามีแฮปปี้เลยทุกคนในครอบครัวว่ายังไงจิ๊บนี่คือหลานคนแรกของทั้งสองตระกูลเรียกได้ว่าเห่อกันสุดๆลุ้นทุกคนรักษาเบบีที่มีอยู่ระหว่างทางยังไงบ้างจิ๊บเรียกว่าดูแลเยอะมากพอรู้ปุ๊บสิ่งแรกคือเลิกชีวิตแบบเดิมงดแอลกอฮอล์ตอนนี้ตั้งแต่ท้องมาพักทุกอย่างนอน4 ทุ่มตื่น6 โมงเช้าอยากได้ลูกสาวหรือลูกชายจิ๊บอยากได้ลูกชายไหมตอนนี้ได้ลูกสาวหรือลูกชายจิ๊บได้ลูกสาวตอนแรกอยากได้ลูกชายเพราะว่าน่าจะลุยเพราะว่ากิจกรรมเยอะถ้าลูกสาวจิ๊บเป็นคนที่ห่วงก็เจอมาเยอะไม่อยากให้ลูกเจ็บไม่อยากให้ลูกอกหักคือคิดเยอะสุดท้ายพอเห็นชุดเด็กเริ่มช้อปปิ้งเสื้อผ้าเด็กแค่นั้นแหละลูกสาวดีกว่าลูกชายเยอะเลยหัวเราะคนที่ดูดวงหรือดูฤกษ์เยอะๆขนาดนี้เขาจะให้ซื้อเตรียมไว้เลยเหรอจิ๊บบ้านของคุณแม่สามีเขาก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเขาแค่อยากได้เลิกวันที่ดีให้หลานเขาที่เหลือก็แล้วแต่เราได้หมดเพราะจะมีผู้ใหญ่บางบ้านบอกว่าอย่าเพิ่งซื้อให้คลอดก่อนจิ๊บจริงๆแล้วเต็มที่คือจิ๊บมีทุกอย่างที่ไม่ได้ใช้ของใช้เพิ่งเริ่มซื้อเดือนนี้แต่ว่าของทุกอย่างที่ไม่ได้ใช้ของเบบี้จิ๊บมีหมดเลยอย่างเช่นชุดที่ใส่ได้ตอน2 ขวบชุดที่ใส่ได้ตอน1 ขวบจิ๊บไม่มีผ้าอ้อมเด็กไม่มีแปรงฟันเด็กไม่มีอ่างอาบน้ำสามีไม่เบรกสามีตามใจสุดฤทธิ์เอาอะไรเอาเลยสิ่งเดียวที่เขาเบรกคือเรื่องกินว่าพักเถอะหนูตัวโตแล้วเนอะหนูตัวใกล้แตกแล้วเห็นว่าติดอาหารหวานอยากจะกินแต่ขนมจิ๊บใช่ตอนแรกดูละครคนท้องต้องอยากกินของเปรี้ยวต้องอยากกินอะไรแปลกที่ไม่เคยกินเราก็ลุ้นอยู่ว่าเราท้องแล้วเราจะต้องเป็นแบบนั้นไหมปรากฏว่าสิ่งที่จิ๊บเป็นอย่างเดียวไม่มีแพ้ท้องไม่มีอ้วกไม่มีอะไรเลยหิวจนน้ำลายไหลเกิดมาไม่เคยนอนน้ำลายไหลอยากกินของหวานอยากกินเค้กอยากกินขนมจนสามีต้องให้เชฟที่บ้านไปศึกษาวิธีทำยังไงก็ได้ให้มีขนมที่เป็นขนมจืดที่สุดสามีจิ๊บเขาสายเฮลตี้กล้วยก็มีน้ำตาลห้ามใส่
ตัวอินทผลัมก็มีน้ำตาลห้ามใส่ผลไม้ทุกอย่างห้ามใส่เพราะมีน้ำตาลเขาก็เลยให้เชฟไปค้นวิธีทำยังไงก็ได้ให้มันเป็นขนมชื่อขนมจืดจิ๊บส่งให้เพื่อนทุกคนที่ท้องเขาชอบมากเขาบอกว่ามันเฝื่อนๆนะแต่มันดีมากเลยสามีดูแลยังไงบ้างจิ๊บสามีก็ตามใจดูแลทุกสิ่งอะไรที่ทำให้แฮปปี้เขาก็จะทำให้แล้วเราดูแลอะไรเขาบ้างจิ๊บก็ดูแลลูกให้ดีมูอะไรจิ๊บมีมูด้วยตอนหลุดตอนโน้นหมอดูเข้าฉ่ำเลยเรียกได้ว่าคุยกับทุกหมอที่คุยได้คือมีหมอดูคนหนึ่งทักจริงๆแล้วดวงจะต้องมาแล้วนะแต่เหมือนกับว่าเขารอให้เราไปไหว้อยู่เขาบอกว่าเป็นผู้หญิงอยู่ทางใต้องค์ขาวเขาบอกว่าเขาพูดแค่นี้เดี๋ยวจิ๊บจะรู้พูดแล้วยังขนลุกอยู่พอบอกเป็นผู้หญิงทางใต้จิ๊บคิดเลยภูเก็ตเนี่ยเป็นอะไรที่ดวงเหมือนลิงก์กับจิ๊บไปตลอดภูเก็ตแน่นอนองค์ผู้หญิงเจ้าแม่กวนอิมแน่นอนปกติภูเก็ตจะดังองค์ดำแต่จริงๆมีองค์ขาวที่ริมทะเลแล้วก็ห่วงจุ้ยเดียวกับที่ฮ่องกงก็เลยไปไหว้องค์นั้นไหว้เสร็จก็ไปเที่ยวทะเลกับสามีพอกลับมาก็รู้ว่าติดเลยธรรมชาติพูดถึงสามีหน่อยทะเลาะกันบ้างไหมจิ๊บไม่มีเลยเวลาที่เราจะตีกันสามีเขาจะฉลาดนิดนึงเขาจะมีความรู้สึกว่าถ้าจะเริ่มตีจะเริ่มทะเลาะกันแล้วเขาจะบอกขอคนกลางขอกรรมการใหญ่เอ็มไงวิ่งมาเลยผู้จัดการจิ๊บให้คนกลางนั่งเป็นล่ามแปลภาษาจะได้สื่อสารกันได้ว่าความตั้งใจคืออะไรคือเรื่องอะไรคำพูดเธอแบบนี้ความหมายคืออะไรก็ให้เอ็มแปลงสารเป็นกรรมการคอยบาลานซ์ให้ก็เลยไม่ตีกันเลยเขามีวิธีรับมือเหมือนผู้บริหารคุยไม่รู้เรื่องก็เอาคนกลางหรือถ้าเกิดอะไรก็เอาด้วยเหตุผลเป้าหมายเป็นหลักก่อนแต่งงานมีอยู่ข่าวหนึ่งว่าเราตัดสินใจแต่งงานเร็วไปไหมอยากจะบอกอะไรกับคนที่คอมเมนต์ไว้ก่อนหน้านี้จิ๊บถ้าใช่ก็คือใช่มันไม่เกี่ยวกับระยะเวลาเลยพูดกับเพื่อนว่าเพิ่งเข้าใจตอนเจอเขาคำว่าใช่มันคืออะไรคือเราไม่ต้องพยายามเราไม่ต้องปรับตัวเองเราจะเป็นอะไรก็ได้เขาจะมองเราหน้าเอ็นดูทั้งที่คนอื่นอาจจะมองว่าปรับเถอะตรงนี้ไม่ได้ถ้าใช่เวลาไม่สำคัญจริงๆเบนเรามีโอกาสเจอเขาที่กระบี่ครั้งหนึ่งมองกับพี่มิกแล้วคุยกับพี่มิกว่าถ้าจิ๊บได้คนนี้จะดีมากๆเลยพี่มิกเขารักจิ๊บมากเลยแล้วพี่มิกก็เข้าไปนั่งกินเหล้ากับเขาซะหน่อยอยากรู้ว่าเป็นคนยังไงพอไปนั่งคุยกันเสร็จบอกว่าถ้ามันได้คนนี้จริงๆดีมากเลยพอมันประกาศแต่งงานนะกรี๊ดอย่างกับเป็นลูกสาวตัวเองจิ๊บพี่เบนเคยเจอตอนจีบกันใหม่ๆเลยตอนซุ่มเดทกันอยู่เดทแรกเลยหาโรงเรียนตั้งแต่ท้องลูกได้3เดือนจิ๊บท้อง3เดือนปุ๊บพอน้องสาวรู้ว่าจิ๊บท้องเราก็บอกน้องว่าไหนๆก็จะมีหลานแล้วเราทำงานเป็นกลุ่มกันเนอะเธอเก่งเธอฉลาดเธอช่วยดูการศึกษาให้หลานด้วยเขาก็เลยไปทำการบ้านหาโรงเรียนให้แล้วพาจิ๊บกับสามีไปดูโรงเรียนใกล้บ้านมากเป็นเนอร์เซอรี่น่ารักมากคอนเซปต์ดีมากจิ๊บไปตอนจิ๊บท้อง3เดือนเมื่อต้นปีที่ผ่านมาปีหน้าว่าง5ที่แล้วเบบี้จิ๊บจะเข้าปีถัดไปเขาเปิดยังเขาบอกว่ายังไม่เปิดค่ะทีนี้สามีจิ๊บก็ถามเพราะชอบโรงเรียนนี้เขาอยากให้เข้าตรงนี้จริงๆเขาก็เลยถามว่าเท่าไหร่ครับก็เลยจบมีที่เรียนตั้งแต่3เดือนเลยต่อมา6เดือนมีอะไรจิ๊บไม่ถึง6เดือนดีด้วยแค่ประกาศว่าท้องปุ๊บมีเลยพี่เลี้ยงตกทอดพี่หวานแฟนพี่เดไทเทแก๊งเดียวกันเลยเขาถามว่ามีพี่เลี้ยงยังพี่มีพี่เลี้ยงตกทอดมาเลยประวัติคือเลี้ยงมาตั้งแต่บ้าน A บ้าน B บ้าน Cแต่แค่วัย0ถึง1นะ1ปุ๊บต้องไปหาคนใหม่นะพอเขาส่งมาก็เอาซีอาเลยได้พี่เลี้ยงเลยไข่ยังเก็บไว้เยอะอยู่น่าจะมีคนที่2จิ๊บคิดว่าถ้าคนนี้ผ่านไปน่าจะมีอีกคนหนึ่งเลี้ยงคนเดียวมันเหงาเลี้ยงเป็นคู่ดีกว่ารอบ2ใช้วิทยาศาสตร์จิ๊บใช้วิทยาศาสตร์อยู่แล้วค่ะ
พราะเรามีในสต็อกเยอะมากมีอีก8ชายอีก3ผู้หญิงอีก5รอดูว่าเป็นยังไงในภายภาคหน้า